ครับคลิปนี้เราจะมาคุยคำว่ามึงกูซึ่งในภาษาไทยทรงดำเนี่ยเป็นคำปกตินะครับว่าผมพูดมึงกูกับเนี่ยถ้าเป็นสำเนียงลาวได้หมดเลยได้ยังไงครับอาจารย์รับฟังป้าก็ผู้รักผู้เหงากับป้าตายป้าก็เด็กน้อยกับป้าคือตายใช้คำว่ากูมึงคือกันใช้กูมึงคือกันเลยใช้กูมึงคือกันยังคุยกับแม่ก็ป้าก็เอ็มก็ได้ป้าก็เอ็มป้าก็ไอก็เอ็มก็ได้ป้าก็เอ็มคือคุยกับแม่คุยกับแม่ป้าก็เอ็มก็ได้ป้าก็ไอก็ได้ปู่ย่าตายายก็ได้ย่าตายายก็ปู่ย่าตายายพูดกูมึงได้หมดไอเท้าเอ็มเท้าไออูเอ็มกูนี่ปู่ย่าก็มาเลยมึงไปก็ละมาเลยนี่คือมึงกูกับอาจารย์ก็ได้ได้ครับความหมายก็คือว่าพ่อแม่หรือพ่อเงี้ยมึงไปไหนมาความหมายนะพ่อมึงไปไหนมาในภาษาไทยทรงดำภาษาลาวทรงตายมึงไปก็เลยพ่อมึงไปไหนอะไรเงี้ยถ้าแปลเป็นไทยแล้วพ่อไปไหนพ่อไปไหนถ้าภาษาลาวทรงอายไปก็เลยตายไปก็เลยถือว่าตายมึงจะไปก็เลยไม่ใช่เป็นคำหยาบคุยกับแม่ก็เหมือนกันได้ถ้าคุยกับแม่ว่าแม่ไปไหนมาเอ็มมึงไปก็เลยเอ็มมึงกินข้าวหรือว่าแม่กินข้าวหรือยังอย่างเงี้ยลูกเอ็มกินข้าวหรือยังลูกพูดกับแม่ก็ได้ว่าได้ครับก็ได้เหมือนกันมันเหมือนสมัยภาษาพ่อคุรามอ่ะสมัยพ่อคุรามเลยครับก็ใช้กูมึงอย่างเงี้ยแหละอันนี้ก็ไม่ใช่คำหยาบสำหรับเราส่งไม่ได้พูดได้แต่ถ้ามาพูดกับภาษาไทยก็แต่ถ้าว่าใช้ภาษาไทยนี่มันดูไม่เรียบร้อยเลยถ้าใช้สำเนียงไทยนี่ไม่ได้หรอกถ้าใช้สำเนียงไทยเนี่ยไม่สุภาพไม่เป็นคำไม่สุภาพก็เอาตัวอย่างนะถ้าสมมติว่าผมถามว่าอาจารย์จะไปที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าผมเป็นภาษาไทยถือว่ากูไม่ได้อาจารย์มึงอาจารย์ครับมึงจะไปไหนไม่ได้โอ้ฟังน่าเกลียดนะฟังน่าเกลียดมากเลยเอาเวอร์ชันเราแต่ถ้าว่าเป็นเราส้มไม่เป็นไรใช่ไงอาจารย์มึงนี่ไปก็ละเลยอย่างนี้ไม่เป็นไรแบบนี้ได้แบบนี้ได้ก็ความหมายคือว่าอาจารย์จะไปไหนแต่แค่ว่าคำว่ามึงไปอาจารย์มึงนี่ไปก็ละเลยไม่เป็นไรแล้วถ้ากูอ่ะก็ได้อ้าวแล้วเขาก็จะถอนกูจะไปตลาดเลยกูจะไปตลาดอาจารย์ก็จะไปโรงเรียนคือศักดิ์ในคำพูดเนี่ยไม่มีไม่ถึงว่าระดับคือไม่แบ่งระดับไม่ครับคำพูดนี้มีแค่แดงนะครับระดับชั้นมีแค่มึงกูอาวุโสอายุมากกว่ากัน10ปี5ปีกูมึงกูแม้กระทั่งพ่อแม่ปู่ย่าตายายกูมึงได้กูมึงได้ใช่ไหมกูมึงได้กูมึงได้ได้อันนี้เป็นภาษาดั้งเดิมเป็นภาษาดั้งเดิมกันถือว่าไม่อยากขายถือว่าไม่ใช่ว่าเป็นคนเก่าเหลาเป็นภาษาปกติของไทยทรงดำหรือลาวทรงครับนี่มีมากอยู่ก็คือพิจิตรก็เยอะสุพรรณก็เยอะนครปฐมเมืองกาญจน์ราชบุรีเพชรบุรีเพชรบุรีนี่เยอะเพชรบุรีต้นตอเลยครับถ้าเราเจอคนไทยแรงเลยแรงถ้าเราเจอคนไทยทรงดำคุยเมืองเลยก็มีนะถ้าเราเจอคนไทยทรงดำคุยกันมึงกูนี่ปกติยายคิดว่าเขาเฮ้ยเขาไม่ใช่แต่เราไปพูดภาษาไทยใส่เขามึงกูไม่ได้เป็นสำเนียงไทยก็ไม่ได้นะเราต้องดัดต้องเป็นภาษาเราภาษาเราส่งเลยภาษาเราส่งและถ้าคำพอๆระหว่างมึงอย่างผมพูดเนี่ยมึงเป็นบอกใครได้เนี่ยกูไม่เคยเห็นหน้ามึงเลยเนี่ยที่ให้สี่เหลี่ยมอ่ะอันนี้คือไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นภาษาไทยมึงเป็นใครเออมึงเป็นใครเออเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องเมื่อกี้นี่แค่ปรับสำนวนหน่อยนึงถ้าเป็นภาษาไทยนี่เป็นฟันพูดยากฟันแรงเนี่ยลาวโซ่นี่พูดยากนะคนอีสานยังพูดไม่ได้เลยครับลึกกว่าเดี๋ยวก่อนคือลาวโซ่เนี่ยเป็นไทยดำไทยดั้งเดิมครับไทยดั้งเดิมผสมกับอีสานไม่ใช่ไทยดำจริงๆมันก็เป็นมาจากไทยดำก็คือไทยดำภาษาไทยดำเลยอีสานก็คือไทยอีสานเขามีหนังสือของเขาเลยอ่ะแต่อาจจะมีคำบางคำที่มันคล้ายกันคล้ายกันหรือไม่ตรงกันเดี๋ยวกินแรงกินแรงกับอีสานก็แรงเหมือนกันคำด่าของไทยทรงดำแรงๆนี่ก็ด่าไงก็หากินหากินอะไรเอาแล้วครับเดี๋ยวก่อนคือบักหากินบักหากินเด้ยนี่คือคำด่าแบบเจ็บสุดๆแล้วเจ็บรูปแบบนี้นะผมก็ใช้ประจำคำนี้ไอ้หานี่อะไรประมาณนี้คำด่าที่เราขำกันหากินนี่หมายว่าหากินเนี่ยหมายว่าอหิวากินซะแล้วคือบักหากินเนี่ยเป็นคำด่าที่เจ็บแสบที่สุดของไทยทรงดำไม่ใช่ผมไม่ทราบผมยกตัวอย่างอะไรนะเจ็บแสบที่สุดไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันนะคือถ้าด่าแบบนี้ก็คือแบบแต่เราฟังกันเขาเรากลายเป็นเพราะว่ามันมีคำอื่นอีกมันมีคำอื่นอีกครับยกเป็นคำด่าแล้วอีกอย่างนึงอย่างนี้นะ
คนเป็นไทยทรงดำนะคนไทยทรงดำคนเราทรงเนี้ยว่าง่ายๆอย่างเงี้ยจะคุยภาษาไปอยู่ประเทศอะไรอยู่แป๊บเดียวมันเรียนรู้ของเขาเองง่ายง่ายอีเหี่ยวฟ้าเนี่ยอีเหี่ยวฟ้าคนภาษาเนี่ยคนภาษาแล้วนี่แหละคนเราทรงนะเหี่ยวฟ้าตลกนะครับผมพูดได้กี่ภาษานะเอออย่างนี้เจอกันกับผมผมก็มึงกูคนลาวซ่องเนี่ยเขาจะทักกันยังไงถ้าเจอหน้ากันไปก็ลามาเลยไปก็เลยไปไหนมากินข้าวแล้ววะก็คือกินแรงแล้ววะกินเว้นแล้ววะกินง่ายแล้ววะถ้าเช้าก็กินง่ายแล้ววะถ้าเช้าก็กินข้าวเช้ายังถ้ากลางวันก็กินข้าวเว้นแล้วยังเลยกินข้าวเว้นแล้วยังกินข้าวยังอะไรประมาณนั้นถ้าเย็นก็กินแรงแล้วยังเลยคล้ายคนไทยนี่แหละคล้ายคนไทยกินแรงชุมชนกินแรงแล้วก็กินข้าวเย็นยังพูดกันอยู่เยอะก็เดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวนี้คือลูกสะพ้ายลูกสาวเราไปได้กับคนไทยก็มีแล้วเริ่มมาแล้วเริ่มคนไทยมาผสมบางทีลูกชายเราก็ไปได้คนไทยมาก็เป็นผสมกันไปแล้วตอนนี้ไปชุมชนไหนเขายังพูดกันหนาแน่นอยู่ก็ยังเยอะเยอะอันนี้ก็ยังพูดกันอยู่ถ้าไปงานวงงานวัดงานชุมนุมก็เจอก็รู้ว่าเป็นคนลาวโซ่ก็ทักถึงคนรุ่นนี้นะรุ่นนี้ถ้าเด็กรุ่นใหม่นี่ยังไม่รู้พูดไม่ได้แล้วไม่ได้ไม่ค่อยมีมีพยายามกันสอนนะจ๊ะในฐานะครูสอนภาษาไทยมีนี่เขาสอนลาวโซ่เนี่ยผมก็สอนภาษาไทยดำให้สอนลาวโซ่ภาษาไทยดำให้ผมสอนภาษาเขียนตัวมีตัวเขียนด้วยมีหนังสือเขียนด้วยรบกวนท่องกอไก่ถึงหอนโคกเป็นภาษาไทยทรงดำให้นิดนึงแล้วก็ไหนอาจารย์เขามีเพลงนะเอาเป็นมีเพลงเหรอนี่เพลงร้องไม่ได้จะพี่ร้องได้เหรออาจารย์ท่องกอไก่ถึงหอนโคกความครับต้นไม้ไม่ใช่เป็นเพลงเป็นความครับผมเป็นอย่างนี้ผมพ่อผมเป็นคนไทยแม่ผมเป็นคนลาวโซ่ผมลูกครึ่งอาจารย์เดี๋ยวท่องกอไก่ถึงหอนโคกกอไก่หอนโคกเหรอเดี๋ยวเราจะฟังแต่ไม่รู้จะท่องได้หมดหรือเปล่าอ้าวเฮ้ยลืมนานแล้วมันก็ชักลืมมั้งกอไก่ถึงหอนโคกภาษาไทยทรงดำนะครับโอเคก็มีกอไก่จบกอกลนขอเขาขอเคียงหองอหงำงองูจอเจ๋าจอจีสอเสียสอเสหอยอหยาเมื่อพี่สุภชัยยอหยอดอดัวดอดุกตอต่อตอตาทอทอถอถุงถอถอหอนอหนูนอนกบอแบบอบาปอป่าปอปูฝอฝาปอไฟหอหมอหมาหมอมือหอยอหยายอหยาหอหลอหลัวลอลีวหอวอแหวนวอวีหอหางมีหอนกแหวนหอเหือหอหางหอนกอเอ็ม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 หอนกก็มีใครทรงดำไม่มีเรือนะนี่หอเรือก็มีไม่มีเรือไม่มีเรือถ้าไปถ้ามาขึ้นเรือไทยทรงกันไหมแต่มีเรือมีเรือคือถ้าไทยทรงดำเนี่ยหมู่บ้านนี้ไม่มีเรือแต่มีเรือมีเรือไม่เรียกเรือเรียกเรือเรือหอเรือไม่มีรอเรือไม่มีมีลอลิงลอลีนี่เป็นประเทศเป็นประเทศบ้านเราเจ็บมากเมื่อไหร่อันนี้คือดั้งเดิมนะนี่ดั้งเดิมผมก็ไม่ค่อยได้ยินนะนี่ดั้งเดิมอันนี้อาจารย์สอนภาษาไทยนะเขาสอนภาษาไทยแต่สอนภาษาไทยดำทั้งสอนไทยดำอันนี้ไทยทองดำเขาสอนไทยดำด้วยไทยดำด้วยครับรุ่นผมนี่ไม่รู้แล้วอาจารย์เขาเรียกกอไก่ถึงหอนกไหมภาษาเนี่ยไทยทองดำเนี่ยเขาเรียกทองคนไทยเนี่ยเรียกกอไก่ถึงหอนกไทยทองดำเรียกอะไรไทยทองดำมี44ตัวไหมไม่ถึงมี38ตัวมั้งมี38ตัวแล้วเขาเรียกกอไก่ไหมคนเอาลมดำไปเยอะกอไก่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 ฮอตออยเอ็มฮอตออยเอ็มถึงฮอตนี่ถึงฮอตแปลว่าถึงถึงกอไก่ฮอตออยเอ็มออยเอ็มออเอ็มนี่เอ็มเอ็มตัวอะไรออ่างออ่างออเอ็มเอ็มออเอ็มหรือเอ็มออเอ็มออเอ็มอ่างกับฮอตออ่างเลยออเอ็มออ่างแล้วก็ออเอ็มออเอ็มเฮ้ยออ่างกับออเอ็มนี่คนละตัวกันอีกออเอ็มตัวอ๋อมันอ๋อมีออเอ็มออเอ็มก็คือเอ็มมันเนาะ
แม่นะถ้าเป็นภาษาเนี่ยนะคือแม่แต่ว่าถ้าถ้ามาหมู่มาหมู่ไทยคือเสียงต่ำก็แต่นี่เขาขายใช่ไหมเนี่ยอาจารย์ตัวหนังสือเขาไม่มีอาจารย์เนี่ยที่ไปเรียนรู้มาเนี่ยถ้าเราเจอไทยทรงดำเนี่ยเราจะชมสาวคนนี้ว่าสวยเนี่ยเราจะพูดว่ายังไงงามจันแต่แต่นะครับอะไรจำนะครับเก็บไว้มาชมสาวไทยทรงดำว่าไงนะแม่นี่จันแต่แต่จันกันได้จ้ะจันกันได้จ้ะสวยจังเลยอะไรแบบเนี้ยแล้วถ้าขอข้าวกินบอกหิวมากอะไรเงี้ยสอเขากินอันนี้นะครับอยากกินเขาครับจำไว้นะครับสำหรับหนุ่มๆที่มาไอทีเนี้ยจันชมสาวว่าสวยไงจันกันได้จ้ะจันกันได้จ้ะแม่นี่จันกันได้ผู้หญิงคนนี้สวยจังเลยสวยจังเลยเขาจะชอบมาชมแบบนี้ชอบเขาก็อายเดี๋ยวนี้เขาไม่ถ้าใช้ชมแบบไปชมคนอายุ50ขึ้นไปถึงฟังรุ่นแล้ว50ก็ไม่นั่นแล้วเขาคนรุ่นใหม่นี่จะพูดได้70ขึ้นไปแล้วมั้งไอ้คำพูดเมื่อกี้นี่เก็บไว้ชมรุ่นผมนี่รุ่นผมนี่อายุ60บาทไอ้คนอายุ60ไอ้ถ้าเก็บชม70ขึ้นไปอ่ะถ้าหลังๆอย่างนี้เป็นคนไทยไม่รู้เรื่องแล้วนะคนไทยแต่ตัวถ้าจะชมภาษาสาวสวยๆภาษาเมื่อกี้นี่ต้องชมคนอายุ70เขาถึงฟังรู้เรื่อง70 80ขึ้นไปแล้วถึงฟังรู้เรื่องแต่ตอนนี้บางคนเขาก็ที่พ่อแม่เขายังอยู่นะเขายังพูดน้องๆผมพูดได้หมดทุกคนน้องผมแค่นี้ครับเทศเนี่ยมันป้าประดายพ่อแม่สปสองป้าตั้งทางอ้ายกับล้าวเอ็มกับล้าวแต่เสาป้าโขยกันป้ากระลูกเลยป้าโขยก็เลยไม่ค่อยพ่อแม่ก็พูดอาจารย์ไทยดำได้ไทยดำพูดกันทั่วเหมือนคุยกันเหมือนทั้งประเทศไหมก็แล้วแต่บางรู้ว่าถ้าสมมติว่าผมรู้ไทยดำทั้งประเทศก็ถ้าเป็นไทยดำก็พูดเหมือนกันรู้เรื่องเลยไทยดำที่กำแพงแสนเนี่ยไปคุยไทยกับไทยดำที่เพชรบุรีรู้เรื่องรู้เรื่องผู้ที่เวียดนามยังรู้เรื่องเลยครับเวียดนามก็มีอดีตบุญฟูจะชมสาวสวยเมื่อกี้นี่นะต้องชมมันจะมีภาษาเก่าเองคนดังเดิมภาษาไทยดำที่นี่ถูกมากมันกลายไปแล้วเป็นภาษาไทยเยอะๆคือใช้คำไทยมาใช้ที่นี่ไทยมาใช้เยอะทับศัพท์ไปแล้วไงคนก็มีคำลงไปเนี่ยแต่สำเนียงออกป้าไทยเขาทำเนียงไทยดำยังอยู่แต่ภาษาลูกเนี่ยขันลาวเลยเป็นไทยหมดแล้วเมื่อกี้นี้ชมสาวนี่เราต้องชมอายุ70แล้วว่าไปไหนเนี่ยก็ใช้ภาษาไทยเนี่ยมาพูดนี่ไปไหนแทนที่จะไปกันเลยไปไหนมันเอาไอ้คนตอบมันจะตอบยังไงอ่ะไปกันเลยไปก็เล่นแต่ว่าไม่คือรู้เรื่องก็ไม่รู้คือถ้าสมมติว่าเรารู้ว่าครูเนี่ยเป็นคนลาวโซกผมก็จะต้องถามลาวโซกแต่เดี๋ยวนี้มันกลายเป็นว่าผมถามภาษาไทยเป็นธรรมเนียงโซกครูก็ต้องจะตอบลาวโซกก็มันยังไงถามภาษาไหนมันก็เลยต้องกลายมาตอบเป็นภาษาไทยอย่างนี้แล้วอีกอย่างบางคนโถ่ขมเอาดีกว่าอายวัฒนธรรมตัวเองใช่กลัวเขารู้ว่าเป็นคนลาวไม่น่าเลยนี่เวลาเจออาจารย์คนอีสานเขายังไม่เห็นอายเลยผมก็ไม่ได้อายเลยว่าผมโอ้อาจารย์พูดนี่ไม่ได้เวลานินทาคนอื่นนี่ง่ายเลยเด็กฟังแล้วหมดไม่ใช่พี่จิตก็มีนะพี่ตุ้มก็มีเจอยังไงนะผมเรียนปริญญาตรีกับอาจารย์สิงห์ทองอยู่ห้องเดียวกันอ่ะบอกเขาสอบกันคุยกันภาษาไทยดำนี่แหละคนข้างๆเนี่ยเขาบอกพูดอะไรให้ฟังรู้เรื่องมึงสินินทากันบ้างก็ป่าลินทากันบ้างหรือเปล่าบอกข้อสอบกันได้สบายเลยเด็กอาจารย์ไม่รู้ครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ